ตนามวาดค่ะอุปนายกสมาคมระหว่างวิทยาแห่งประเทศไทยขอความรู้ท่านหน่อยทางวิชาการเพราะว่าท่านเนี่ยก็ทำงานด้านนี้มานะคะตอนนี้อยู่ในสายกับทางรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณบุษกรคุณบุษยาสองบุตรเลยนะครับสองบุตรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอสละเวลาให้กับทางรายการเย็นตึงค่ะเย็นตึงเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นคนอธิบายเรื่องยากๆให้มันง่ายได้ตอนนี้เขาจะให้เปิดแมสแล้วอะค่ะคุณหมอทีนี้ใครยังเปิดได้ใครเปิดไม่ได้จะต้องทำตัวยังไงบางทีเนี่ยกาดมันตกไปแล้วตอนนี้ก็ยังมีการระบาดอยู่นะคะคุณหมอคะค่ะครับครับครับในเรื่องของการผ่อนคลายเรื่องหน้ากากแล้วก็แต่เดิมเนี่ยจะมีข้อกำหนดที่เป็นระเบียบที่ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามนะครับคือถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ให้ทางเจ้าหน้าที่หรือคนอื่นๆเนี่ยตักเตือนได้ถ้าไม่ปฏิบัติมันก็จะมีข้อระเบียบข้อกำหนดทางพระราชบัญญัติแต่หลายๆส่วนก็จะเป็นในแนวของการป้องปรามนะครับไม่ได้มีการแบบทำโทษถึงขั้นที่จะปรับที่จะอะไรรุนแรงจริงจังนะครับแต่ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนมาดีต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแต่พอถึงช่วงจังหวะที่ผ่อนคลายนะครับทุกประเทศก็ผ่อนคลายกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีประกาศแบบเดียวกันนะครับก็คือให้สวมโดยสมัครใจนะครับหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อประโยชน์ของคนที่จะยังอาจจะอยู่ในสถานที่นะครับในเวลาในจุดที่ประเมินแล้วอาจจะมีความเสี่ยงนะครับเราก็ยังสามารถสวมใส่ได้เพื่อประโยชน์ของตัวเองและคนใกล้ตัวนะครับแต่ว่าการที่จะไปมีข้อบังคับเชิงกฎหมายที่จะทำให้รู้สึกอึดอัดทั้งส่วนของนักท่องเที่ยวผู้เดินทางเข้ามาเขาอาจจะรู้สึกว่าเออประเทศนี้คลายแล้วประเทศนี้คลายแล้วเผื่อมีประเทศนึงที่บอกว่ายังบังคับต้องใส่อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นว่าเฮ้ยทำไมแตกต่างกันแบบนี้ก็ไม่น่ามาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงก็ตามครับการที่เปิดให้ใช้โดยสมัครใจเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถใช้ดูแลตัวเองได้นะครับค่ะหลายที่เอาอย่างนี้พอเขาให้เราใส่หรือไม่ใส่โดยสมัครใจเนี่ยค่ะหลายคนก็เลยมันเหมือนเก็บกดเหมือนกันอย่างดิฉันเนี่ยอยากเปิดเหมือนกันนะแต่ที่ไหนควรเปิดที่ไหนควรใส่ยังไงคุณหมอคะแล้วก็คนที่ใส่อทีละเรื่องเนาะแล้วคนที่อายุหรือใครควรจะต้องยังใส่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยอายุหรือด้วยโรคประจำตัวอะไรเงี้ยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเข้าประเด็นตรงนี้ครับก็ถ้าดูในเรื่องของที่ว่าถ้าเป็นเรื่องสถานที่นะครับสถานที่เนี่ยเวลาเราประเมินความเสี่ยงเรื่องโควิดเนี่ยมันมีเรื่องของการสัมผัสอยู่ในสถานที่อยู่ในระยะเวลานะครับแล้วก็อยู่ในที่มีบุคคลที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นที่ที่แออัดนะครับหรืออย่างสถานที่บันเทิงที่อาจจะมีคนอยู่หนาแน่นมากการถ่ายเทไม่ดีหรืออะไรเนี่ยตรงนั้นก็เชิญชวนที่อยากจะให้มีการใช้หรือว่าเราไปในที่สาธารณะที่อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มีผู้คนเยอะนะครับการสวมใส่ก็จะป้องกันนะครับแต่โดยพื้นฐานนะครับโดยพื้นฐานถ้าเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ได้ดีเท่าปกติคนหนุ่มสาวนะครับก็คืออย่างเช่นผู้สูงอายุนะครับผู้มีโรคประจำตัวก็คือกลุ่ม608นะครับก็ควรที่จะใส่นะครับแล้วก็ในส่วนของคนทั่วไปนะครับก่อนโควิดมาเนี่ยเรื่องของการรณรงค์ใส่หน้ากากบางทีจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจุดสำคัญคือเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีอาการคล้ายๆอาการทางเดินหายใจนะครับเช่นมีน้ำมูกมีไอมีเจ็บคอเนี่ยซึ่งบางทีพอเริ่มเนี่ยถ้าสมัยแต่ก่อนเนี่ยจะหาหน้ากากก็ลำบากแต่ทุกวันเนี้ยเรามีติดตัวทุกบ้านในร้านสะดวกซื้อหรืออะไรเนี่ยหามาใส่นะครับอันที่หนึ่งก็คือในช่วงที่เริ่มบางทีเราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแป๊บเดียวแล้วหายหรือว่ามันจะเป็นต่อไปอีกหลายวันเนี่ยนะฮะก็ดีทั้งในเรื่องของการที่จะไม่ให้แพร่กระจายไปสู่คนรอบข้างไม่ได้เป็นการแพร่กระจายไปสู่คนในบ้านซึ่งอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในคนปกติที่ไม่ใช่608เนี่ยถ้ามีอาการเริ่มคล้ายๆจะเป็นหวัดเนี่ยควรจะใส่นะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าเราประเมินว่าเอ้ยเราไปสัมผัสผู้ที่อาจจะมีการติดเชื้ออาจจะแพร่มาหาเราเป็นช่วงที่คล้ายๆเท่าสมัยก่อนเรียกว่าต้องกักตัวใช่ไหมครับค่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงเริ่มกักตัวแล้วเป็นผู้สัมผัสในเรื่องนี้ก็กำหนดต้องกักตัวแต่ว่าใส่หน้ากากไว้ซะหน่อยอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ครับผมค่ะอย่าง608นี่ก็คือพวก
มีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจโรคไตวายเรื้อรังหลอดเลือดโรคอ้วนมะเร็งเบาหวานเนาะครับใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของคนที่ไม่ได้ฉีดไม่ได้รับวัคซีนเลยล่ะคะต้องทำยังไงมันยังมีกลุ่มนี้นะเพิ่งทราบว่าญาติตัวเองเนี่ยเพิ่งตกใจเหมือนกันคุณหมอเป็นโควิดแล้วเป็นหนักตกใจตอนแรกบอกหลานโทรมาบอกติดโควิดบอกโอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่ามันเป็นกันไม่เยอะไม่รุนแรงแต่มาทราบภายหลังว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะคุณหมองานเข้าเลยค่ะก็อันนี้ดีที่สุดก็คือว่าถ้าหากว่าได้พูดได้คุยได้เจอคนที่เป็นญาติสนิทญาติที่คุยกันได้นะครับว่าอ้าวยังไม่ได้ฉีดแล้วไปฉีดได้นะยังเปิดฉีดอยู่เลยยังสามารถไปฉีดตอนนี้ก็ได้นะครับเรื่องของความปลอดภัยฉีดมาตั้ง139ล้านโดสแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะครับก็เพราะเรามีระบบการดูแลการป้องกันอยู่แล้วดีที่สุดก็คือควรจะได้ฉีดเพราะว่าในช่วงที่เป็นหลังการระบาดใหญ่ที่เราเรียก post pandemic หรือว่าเราจะเรียกว่ากำลังจะเข้าสู่ endemic เนี่ยสิ่งสำคัญที่เราระวังก็คือเรากลัวว่าเกิดมีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมามันจะมีระลอกใหม่ขึ้นมาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวัคซีนพอนานไปเนี่ยมันภูมิมันก็อาจจะค่อยๆลดลงตามระยะของเวลาเราฉีดพ้นไป3เดือน4เดือน6เดือนเนี่ยนะฮะก็ไปฉีดกระตุ้นแต่เราถึงรณรงค์ว่าในช่วง post pandemic เนี่ยอยากให้ถึงเข็มกระตุ้นเข็มที่3เป็นอย่างน้อยเนี่ยให้เยอะขึ้นกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็ให้ไปฉีดวัคซีนเริ่มฉีดซะเถอะครับแล้วก็มีหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านจุดบริการหลายจุดอาจจะยกเลิกไปเพราะตอนนี้ก็จำนวนคนที่ฉีดก็อาจจะมีกลุ่มที่เล็กลงที่เราเล็งเป้าหมายนะครับถ้าใครกำหนดเข็ม3หรือว่าถึงกำหนดเข็ม4ก็ติดต่อนัดหมายแล้วก็ไปฉีดได้ครับค่ะแล้วคนที่4ไปแล้ว5ยังจำเป็นไหมคะคุณหมออันนี้คือตอนนี้หลายคนก็แบบพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะพอผ่อนคลายแล้วหลายคนก็เลยแล้วความถี่อะค่ะคุณหมอว่าเราต้องถี่แค่ไหนเพราะอย่างไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยฉีดปีละครั้งเท่านั้นแต่ว่าพอมาเป็นโควิดเนี่ยเราคือมันยังมีอยู่เอาตรงๆอย่างดิฉันก็ยังต้องทำงานไปสภาโอ้โหสสนี่มาจากสารพัดค่ะสารพัดที่ล่าสุดคุยกับคุณประเสริฐจันทระโรงทองค่ะแกคุยไปไอไปแล้วแกบอกสงสัยพี่จะแย่ยังไม่เช็คเลยยังเช็คแกอยู่ว่าจะยังไงอย่างเงี้ยค่ะยังไงดีคะครับในส่วนของวัคซีนโควิดเนี่ยที่เป็นข้อแนะนำที่เป็นทางการออกมาเนี่ยจะพูดถึงเข็มที่4ที่บอกว่าเข็ม3ห่างจากเข็มก่อนหน้า3เดือนเข็ม4ก็ห่างจากเข็ม3อยู่4เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็คือระยะเวลาประมาณก็คงประมาณช่วงนี้แหละครับ3-4เดือนหลังจากเข็มก่อนหน้านะครับแต่เข็มที่5เนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่ได้มีข้อแนะนำทางการออกมาในภาพรวมนะครับก็จะเรียกว่าใช้มาตรการดูแลป้องกันตัวเดี๋ยวติดตามข่าวสารไปเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าช่วงนี้ก็ยังมีข่าวเรื่องสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นโอ้ใช่ใช่ใช่ตำรวจอุทยานรู้จักอยู่นะครับค่ะ BA.4 กับ.5นะฮะครับเป็นสายพันธุ์ย่อยของโควิดนะฮะแล้วก็ในสายพันธุ์ย่อยของโควิดอันนี้เนี่ยก็เป็นอันที่พบเยอะขึ้นในทางยุโรปเยอะแล้วก็เริ่มเจอในประเทศไทยอยู่บ้างแล้วนะครับซึ่งมาแล้วด้วยเหรอคะครับมีเริ่มมีบ้างแล้วนะครับซึ่งก็มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือไม่ต้องกังวลจนเกินเหตุนะครับซึ่งเราได้วัคซีนต่อเนื่องมายาวนานแล้วก็ตอนอย่างที่สองนี่ก็คือช่วงที่เรามีคนติดเชื้อโอมิครอนเยอะๆเนี่ยภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อซึ่งมีช่วงนึงได้ข่าวนะฮะจากวัคซีนมาปุ๊บแล้วก็มาติดเชื้อเนี่ยมันมีภูมิมีภูมิแต่ว่าโอ้มันกระตุ้นภูมิได้สูงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ในภาพรวมสังคมก็จะมีคนที่มันไม่เหมือนกับตอนที่บุกขั้นเข้ามาที่ทุกคนไม่มีภูมิอยู่เลยตอนนั้นเนี่ยเราก็จะกลัวมากรุนแรงแค่ไหนเสียชีวิตมัน 5% 10% ที่บุกขั้นไปที่อิตาลีก็หลายเปอร์เซ็นต์เยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยน่ากลัวมากแต่ถึงตอนนี้นะครับเหตุผลที่ทางการมีการผ่อนคลายได้นี่ก็คือเห็นความมั่นใจว่าโรคมันรุนแรงน้อยลงแต่สายพันธุ์ใหม่เราก็ต้องติดตามอยู่เหมือนกันครับค่ะถามนิดนึงว่าที่เราฉีดมาเนี่ยไอ้สายพันธุ์ใหม่นี่เรากันได้ไหมคะคุณหมอคะพอสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเขาจะดูเรื่องของการแพร่เร็วหรือไม่นะครับความรุนแรงคือการเสียชีวิตเปอร์เซ็นต์สูงหรือไม่แล้วการดื้อต่อวัคซีนหรือต่อการรักษาเนี่ยเป็นอย่างไรก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ในเรื่องของที่ชัดเจนแต่เขาสันนิษฐานนะครับเพราะว่ามันมีการกลายพันธุ์จากสายพันธุ์บูฮั่นเนี่ยตั้ง 80-90 ตำแหน่งซึ่งมันเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสหลบหลีกวัคซีนได้อยู่ประมาณหนึ่ง
นะครับซึ่งก็เป็นข้อที่ต้องติดตามดูแล้วก็ถ้ามันระลอกใหญ่เปอร์เซ็นต์เสียชีวิตเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไหมแต่ว่าถ้ามันเกิดเป็นระลอกใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นจำนวนเสียชีวิตที่อาจจะเพิ่มได้ข้อนี้ก็เลยต้องเป็นข้อที่ระวังอยู่เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของการที่จะผ่อนคลายให้เศรษฐกิจเดินหน้าเราก็ประคองไปให้มันควบคู่กันทั้งสองด้านนะครับก็คำถามที่บอกว่ามันหลบหลีกวัคซีนได้ไหมตอนนี้ทางวิชาการกำลังติดตามอยู่ครับก็คือเอาตรงๆนะคุณหมอหมายถึงว่าแม้ว่าเขาให้ผ่อนคลายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวใหม่เข้ามาเราก็ยังต้องระวังอยู่นะถ้าฟังดูอย่างนี้ค่ะคุณหมออ๋อใช่ฮะคือผมคิดว่าเราในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ยเรามองในเชิงว่าอันที่หนึ่งเรามีวิธีป้องกันที่หนาแน่นพอสมควรแล้วทั้งวัคซีนทั้งอากาศใครยังไม่วัคซีนก็ไปฉีดตอนนี้ก็ไม่สายครับแล้วก็อันที่สองนี่ก็คือว่าเมื่อเรามีการป้องกันที่ดีนะครับถึงภาพรวมจะมาตรการจะคลายไปแต่กับตัวเรากับคนใกล้ชิดเราก็สวมใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือก็ต่อเนื่องไปเราก็ความเสี่ยงก็น้อยลงนะครับแล้วก็อันที่สามผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับการที่อยากเปิดเรียนเนี่ยก็มีผลแตกต่างมากนะครับการเรียนออนไลน์อยู่นานเนี่ยนักเรียนความสามารถในการที่จะเรียนรู้ศักยภาพหรือสมรรถนะต่างมันก็ต่างไปนะคือใช่ค่ะขนาดไปเรียนที่ห้องยังบางทียังมีอู้มีใช่ใช่แล้วก็การที่เยาวชนเขาได้ไปเจอเพื่อนฝูงการมีปฏิสัมพันธ์กันนี่ก็ได้เรียนรู้จากการอยู่ด้วยกันอันนั้นก็สำคัญมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเราระแวดระวังแต่ไม่ต้องกังวลถึงขนาดที่ต้องกลับไปเข้มงวดเหมือนเดิมทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเหมือนเดิมก็คงไม่ขนาดนั้นครับค่ะแต่ทีนี้คุณหมอถามเป็นความรู้อันนี้เรื่องตัวเองเลยว่าติดเมื่อตอนสงกรานต์ค่ะโอมิครอนเนี่ยค่ะทีนี้จะฉีดเข็ม5ได้เมื่อไหร่เพราะว่ามันมีเรื่องเข็มไข้ที่เราต้องฉีดเตรียมไว้เพราะว่าเผื่อจะต้องเดินทางอะค่ะคุณหมอเพราะบางที่เนี่ยเขาไม่รับคือซิโนซิโนแวคเราลืมไปละ2เข็มแต่ว่ามันก็ช่วยดิฉันมาให้รอดพ้นมาได้แล้วก็มาแอสตราแล้วมาไฟเซอร์ไม่ใช่ค่ะเป็นโมเดอร์นาทีนี้เราต้องไปซ้ำสักอันหนึ่งให้มันเป็นคู่กันเนี่ยค่ะคุณหมอเราต้องเว้นช่วงไปนานแค่ไหนอะคะครับอย่างที่หนึ่งประเด็นแรกก็คือว่าพอมีติดโควิดประมาณเดือนเมษานะครับก็โดยทั่วไปภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหลังติดเชื้อเนี่ยเขาก็คาดหมายว่าประมาณ1-3เดือนมันก็มีโอกาสจะลดลงการฉีดก็หลังจากการติดเชื้อก็ผ่านไปประมาณนี้แหละนะครับ2-3เดือนเนี่ยได้3เดือนเข้าไปซ้ำที่ถามเพราะว่ากลัวเดี๋ยวไปเร็วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็อย่างที่2คือเรื่องของการว่าวัคซีนเนี่ยเราได้ครบถ้วนหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ที่ฉีดไปนี่คือเข็ม3เป็นแอสตราเข็ม4เป็นไฟเซอร์ป่ะครับเข็ม4เป็นโมเดอร์นาค่ะเป็นโมเดอร์นาก็เป็น mRNA ค่ะอันนี้จะเป็นญี่ปุ่นเขาบอกว่าห้ามไข้ต้องเบิ้ลอย่างสมมุติไปญี่ปุ่นอันนี้ยกตัวอย่างก่อนนะคือบางทีมันด้วยงานบางทีมันมีต้องไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะครับก็ถ้าเป็นประเทศที่แถวยุโรปถ้าคลายแบบสุดแล้วจริงๆเนี่ยคือไม่ดูอะไรไม่ได้ดูอะไรไม่ดูใช่ค่ะไม่ดูวัคซีนไม่ดูว่าตรวจติดเชื้อหรือเปล่าอะไรถ้าระหว่างเดินทางมีไอ้คร่าวๆแค่เกาะอย่างมากก็สวมหน้ากากก็ระวังตัวเองเอาอะไรเงี้ยเนาะแต่จะมีถ้าเกิดกรณีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี่ก็ยังเข้มอยู่ล่าสุดที่ท่านนายกไปนี่น้องที่ไปนี่โอ้โหตามไปนี่ฉีดไม่ครบนี่คุยเจรจาอยู่นานมากต้องอยู่เฉพาะในโรงแรมฉีดแล้วแต่ว่ามันต้องเว้นช่วงอีกกี่วันอะไรเงี้ยค่ะค่ะเขาก็มีระเบียบอยู่ครับอาจจะมีบางพื้นที่ที่มาถามก็เลยจะกันไว้อะไรอย่างนี้บางที่ถ้าเขาไม่ได้นับพวกเชื้อตายเขาก็จะมาดูในกลุ่มที่เป็นไวรัลเวกเตอร์ก็อาจจะต้องเป็นชนิดเดียวกันที่คู่กันเนาะแต่โดยภาพรวมส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยถ้าครบตามแบบไหนขององค์การอนามัยโลกบอกเนี่ยก็คือต้องถือว่าได้นะแต่ญี่ปุ่นนี่เขาไม่ดูซิโนแวค2เข็มเลยเหรอคือโดยปกติเขาไม่ได้นับนะเขานับเขาแล้วก็ห้ามไข้อ่ะค่ะคือต้องเบิ้ลดิฉันไม่แน่ใจแต่ว่าล่าสุดที่น้องที่ไปฉีดเหมือนดิฉันเนี่ยแอสตราแล้วก็ต่อด้วยโมเดอร์นาก็เลยคือพวกเราเนี่ยอะไรมาเราก็ฉีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันผมก็ฉีดซิโนแวค2เข็มแล้วก็มันเป็นอันที่รับรองโดยองค์การอนามัยโลกอยู่แล้วประเทศส่วนใหญ่ก็รอดมาได้นะต้องพูดคำนี้เลยค่ะ
นี่ล่าสุดก็เพิ่งฉีดไข้หวัดใหญ่ตอนแรกเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าฉีดไข้หวัดใหญ่จะไปฉีดวัคซีนต่อไม่ได้แต่ตอนนี้เขาบอกไม่เป็นไรแล้วก็เลยก็ฉีดอีกมีไข้หวัดใหญ่ป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก็ฉีดอีกมีอะไรมากันหมดคือ เพราะว่าเราเจอคนเนี้ยคุณหมอใช่ไหมคะก็เลยป้องกันตัวเองไว้ก่อนไม่เอาไปติดคนอื่นแล้วไม่ให้คนอื่นมาติดเราอะไรนะคะผมชวนนิดนึงว่าทีเดียวเนี่ยพอตอนที่มีวัคซีนโควิดมาเนี่ยเราก็อยากให้การเว้นห่างกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยประมาณเดือนนึงถ้าดูโดยหลักการตรงนั้นก็คือพอฉีดปั๊บเนี่ยเราอยากจะดูว่า30วันหลังฉีดเนี่ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีวัคซีนอยู่2ชนิดเดี๋ยวจะงงว่าอันไหนแพ้อันไหนหาไม่เจอใช่เป็นอาการที่ถึงว่าสงหลังวัคซีนตัวไหนแน่อะไรเนี่ยนะครับพอมีความมั่นใจมากขึ้นก็ห่างกัน2อาทิตย์ฉีดได้พอตอนหลังคือฉีดวันเดียวกันได้เลยอ๋อไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะคะคุณผู้ฟังค่ะคนละข้างฉีดแขนคนละข้างได้เลยครับในวันเดียวกันได้คุณหมอสักครึ่งนาทีฝากให้คุณหมอฝากไว้หน่อยค่ะช่วยกันเตือนสติกันหน่อยเพราะว่าบางทีเราก็เผลอเรื่องการตกกันเยอะอะค่ะอ๋อครับครับก็ในช่วงนี้ถือว่าในภาพรวมของโลกเนี่ยสถานการณ์ก็ผ่อนคลายลงไปเยอะนะครับแต่ก็มีสัญญาณเรื่องของการเจอสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาประเทศไทยเราก็เริ่มเจอนะครับก็เป็นเหตุผลที่เราต้องระมัดระวังไม่ให้กาดตกนะครับเรื่องของหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยนะครับเป็นให้ใช้ได้โดยสมัครใจเพราะฉะนั้นการที่เราประเมินว่าพื้นที่ไหนเป็นจุดเสี่ยงเราไปห้างไปที่คนเยอะจุดละมุนกันอยู่เยอะจุดไหนเนี่ยนะเราก็ใส่หน้ากากไปสักหน่อยมีการล้างมือแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วก็จะทำให้เราปลอดภัยไปด้วยกันนะครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์ชเวศสรรนามวาดนะคะอุปนายกสมาคมระบาดวิทยาแห่งประเทศไทยท่านให้ความรู้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะช่วยกันเตือนผู้ฟังเตือนตัวเองด้วยเพราะดิฉันนี่ก็แบบกราบตรงกันเพราะว่าบางทีก็อยากสบายสบาย